ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไายความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปฟังนิยายเสียงเรื่องริละเริงนะคะวันนี้กระต่ายเงาจันมีข่าวดีมาบอกค่ะตอนนี้นิยายเสียงเรื่องริละเริงนะคะเวอร์ชั่นออดิโอบุ๊คมีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่เมเ Market ในราคาพิเศษสุดๆใครนะคะที่อยากฟังแบบรวดเดียวจบ47ตอนนะคะและไม่ตัดเลิฟซีนสามารถไปซื้อดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะ ทางทีมงานจะเอาลิงก์มาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนล่วงหน้าสำหรับทุกการสนับสนุนค่ะ อที่27ประตูลิฟต์ในชั้นหนึ่งเปิดออกสองหญิงสาวก้าวขาเข้าไปด้านในหากประตูเหล็กยังไม่ทันได้ปิดโยสิตากลับกดเปิดจากด้านนอกแล้วเข้ามายืนสู้สายตาทั้งสามทำงานอยู่บนชั้นเดียวกันมนมีนามองกลับอย่างไม่กลัวกระแสสายตาแทบอยากเข้าไปทึงร่างกันละกันส่วนคีติกา ไม่เคยให้ค่าอีกฝ่ายทำเพียงมองผ่านเหมือนเป็นฝุ่นที่หากไม่จงใจมองก็ไม่เห็นหากขึ้นมาได้ห้าชั้นประตูริยเปิดรับคนบนชั้นนั้นลางสูงใหญ่ของโรมในชุดสูตรทีพีททั้งสามยกมือไหว้เขาสองสาวทีมเอถอยไปด้านหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ผู้บริหารได้ยืนด้านหน้าสิ่งที่ทำไปพร้อมกับขาก้าวไปในห้องโดยสาร คือมองหน้าหญิงรุ่นน้องที่เคยอาศัยอยู่ในรัวบ้านเดียวกันมาตั้งแต่เด็กหากมนมีนากับเสมองเข้าผนังกระจกโยสิตายืนอยู่ด้านข้างชายหนุ่มขยับไหลเพื่อให้คอเสื้อที่กว้างอยู่แล้วกว้างมากขึ้นไปอีกลองสวงเบียดชิดเห็นชัดและลึกมากขึ้นคุณลมกลับมาจากต่างประเทศแล้วหรอคะครับ ก็เห็นอยู่ว่ายืนหัวโดยังจะถามมนมีนารอบความปากใส่กับกระจกช่วงเนี้ยเน่อยหน่อยนะคะมีอะไรให้โยชิช่วยบอกได้เลยนะขอบคุณมากครับตอบด้วยยิ้มบางแล้วหันหน้าตรงเช่นเดิมปลายหางตายังเหล่มองคนด้านหลังผ่านกระจกบรรยากาศเดทแอร์พิกอึดใจเธอที่เขากำลังมองไม่ละรอบยกมือขึ้นมาป้องปากแล้ว คิติกาที่ก้มอ่านลายในมือถือสะบัดหน้ามองเพื่อนตาโตนังเพื่อนตัวดีรีบส่หน้ายิกแล้วยูป,ปากไปทางโยสิตาที่ยืนจ้องตาเพิงส่งมาเธอจึงหันไปมองตามนี่ฉันเปล่านะมนมีนาชักสายตากลับแล้วแซงยกมือขึ้นมาอุดจมูกสีหน้าผะอ,อืดผะอมความเหม็น คนโดนใส่ร้ายรีบกดลิบชันที่ใกล้ที่สุดแล้วออกไปด้วยความอับอายจนไม่กล้าย,ยืนสู้หน้าใครโดยเฉพาะชายสง่าภูมิฐานโลมที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างขยับมุมปากยิ้มถ้าสังเกตให้ดีเขาใสา่หัวเล็กๆก,กับความแสบของเจล่อนไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เล็กจนโตประตูลิบเปิดสถาปนิกทั้งสองเดินคอมหลังอย่างมีมารยาทผ่านโลมไปแก <_ <ð> _>เห็นหน้าอโยป่ะแหกไปยังฟินเลอร์ข้างในเลยอ่ะมนมมนากลัวหัวเลาะเล่นอะไรนะเกลี่ยฮถ้าไม่กลัวขี้เล็ดจะตดจริงให้ด้วยเหอะเกลียดหน้ามานนักเพิ่งสดกาแฟมาหมาดๆท้องไส้พร้อมพอดีคราวนี้ได้มาทั้งเสียงและกลิ่นแต่กลัวกากจะมาด้วยมีสติยังไว้ก่อนคิติกาโค้งหัวกับความแสบของเพื่อน มากแค่อายุและประสบการณ์ชีวิตทัวยังมีมุมเด็กขี้แกล้งและปากหมาไม่เลิกทัดพวกเราซื้อขนอมมาฝากถุงขัวซซองถูกยื่นส่งให้บุญพิทักษ์รับมาถือไว้วาดยิ้มจนไปถึงดวงตาเงินฉันยาคีมันแค่ถือมาให้นางมานหมิงดับฟันจนหุบยิ้มแทบไม่ทันเออคีซื้อรถใหม่เล้ว ทัดเห็นด้วยเหรออืมเห็นคีลงมาจากรถคันนั้นพอดีนะ่ะตอนเราวนรถขึ้นลานจอดความจริงที่บอกมนมีนาจะบอกกับคนตรงหน้าด้วยคงไม่เหมาะบอกไปเถอะคีคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาถามอีกแค่แม่ซื้อรถให้ลูกสาวจะเป็นไรไปสมัยเนี้ยแม่รวยสอนลูกแถมเปรลูกด้วยมีถ่มไปเอ่อใช่แม่เราซื้อให้นะ่ะ คุณพิทักษเลิกคิ้วอย่างไม่เชื่อหูแม่ของคีติกาเป็นใครกันทำไมมีเงินมากมายซื้อรถคันหลายล้านให้ลูกสาวได้แต่ให้อยู่กับป่าที่บ้านเช่ากึ่งปูนกึ่งไม้น่าแปลกอ่ะงงงงอะไรแม่คีมันรวยแต่งงานใหม่ไปกับเศรษฐีดูใบจีน จะตัวรีบแก้คำเพื่อนสามีใหม่ของมารดาเธอมีเชื้อสายจริงกว่าครึง่งเอา้าหรอ,อสงสัยจำสลับกับแม่เพื่อนอีกคนนะแท้แบบสีข้างถลอกปอกเปิดแม่มันมาเห็นว่ารถคันเดิมควรให้ประตวงเอาไปปลูกสารแหน่ได้แล้วเลยถอยป้ายแดงให้อยน่าอิจฉาชิบมาพูดอย่างกับเป็นแม่ตัวเองเลยนะเออดิ แม่ขี่ก็เหมือนแม่ฉันอย่าสายตาหนุ่มทีมเอเคลื่อนกลับมามองหน้าลูกสาวตัวจริงอย่างรอคำยืนยันคีติกาพยักหน้ารับแล้วเดินไปนั่งหน้าโต๊ะทำงานตัวเองไม่ลืมส่งข้อความในไลน์ไปขอบคุณเพื่อนซีที่ช่วยชีวิตเอาไว้เจ้าหลอนพิมพ์ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วถ้าจะเลือกผัวอย่าเอามันเด็ดขาดท่าทางจะจับชูเก่งปากนางหมิงโปรดรู้ไว้ว่าเฉพาะนางหมิงเท่านั้น บ่ายสามโมงทีม A ที่มีส่วนดูแลงานโปรเจกต์โครงการดิวันเดินมาถึงหน้าห้องประชุมนอกจากนั้นยังมีทีม B ไฮโซเจ้าของโครงการเพิ่มความต้องการคืออยากให้มีอาคารฟิสเนสครบวงจรความสูงไม่เกินสามชั้นอยู่ในพื้นที่ด้วยผู้บริหารจึงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของทีม B เพราะขนาดของตัวอาคารไม่ใหญ่มากนะัก ความสามารถของทีมลองจึงเอาอยู่ได้สบายประชุมครั้งนี้จิตทีพเข้าร่วมด้วยทุกคนไม่ได้แปลกใจเพราะรู้ข่าวจากหัวหน้าทีมแล้วว่าบุตรชายของนุชนาจะลงมาดูแลงานเต็มตัวเมื่อทุกคนมาพร้อมรวมไปถึงผู้บริหารอย่างโรมการประชุมจึงเริ่มขึ้นเนื้อหาในวันนี้เจาะลึกเรื่องรายละเอียดทั้งหมดก่อนเริ่มก่อสร้างโดยจิตทีพจะบินไปดูงานด้วยตนเอง ใช้เวลากว่าสองชั่วโมงทุกอย่างก็จบลงทุกคนทยอยออกจากห้องประชุมเมื่อเห็นว่าโลมคุยงานกับคงเดชและหัวหน้าทีมบีต่อจิรทีพจึงถือโอกาสเดินเข้ามาหาสถาปนิกสาวมากฝีมือยิ่งได้ประชุมงานกับเธอยิ่งรู้ว่าคีติกามีความสามารถน่าทึ่งเพียงใดขอบคุณคุณคีนะครับที่ดูแลเรื่องแบบได้รวดเร็วมากทำให้การก่อสร้างเริ่มได้ก่อนกำหนดนับบดีเยี่ยม ต้องขอบคุณทั้งทีมที่ช่วยกันค่ะชายหนุ่มเคลื่อนใบหน้าส่งยิ้มเป็นการขอบคุณให้กับมนมีนาและบุญพิทักษ์ซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วคุณคีจะบินไปดูงานด้วยไหมครับอันนี้ต้องรอคำสั่งจากพี่เดก,ก่อนนะคะการเฉพาะเจาะจงมาที่เธอสร้างความหมั่นใสให้โยสิตาที่ยืนอยู่ห่างๆถ้าต้องเดินทางบอกผมนะครับ ผมจะช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แมจะเพาะคีเหรอคะทุกคนเลยครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่ทำงานให้ผมกับคุณแม่อย่างเต็มที่ จิรทิพจัดเป็นผู้ชายหล่อสุภาพเท่าที่รู้นอกจากชาติตระกูลดีการศึกษาย,ยังดีมากเป็นหนุ่มวัย30ที่ประสบความสำเร็จอาจมีต้นทุนของครอบครัวสนับสนุนเทว่ากิจการที่ลงทุนนั้นด้วยความสามารถของเขาเองก็สามารถทำให้เพิ่มพูนกำไรมากขึ้นหลายเท่าพิ่ดมเสียงโยสิตาเรียกชื่อหนึ่งขึ้น เป็นผลให้ทุกสายตาหันไปหายังทงลิฟที่มีร่างสูงใหญ่ของไดเดนุด้านหลังคือชิดชนกกำลังเดินตรงเข้ามาสวัสดีค่ะพี่โดมจำโยได้ไหมไดเดน,นุเอียงศีรษะมองคนถามที่เดินปีเข้ามาต้อนรับในสีหน้าเปื้อนความสงสัยโยไงเป็นรุ่นน้องของพี่คันชิดค่ะอ๋อครับ เขาเริ่มนึกขึ้นมาได้แล้วว่าเธอคือคู่ขาของคันชิตวันนี้มีประชุมหรอคะครับตอบสั้นๆแล้วหันสายตาไปหาสถาปนิกของตนที่ยังอยู่กับทีมและไหลเธอกำลังใกล้กับชายอีกคนที่เขาพอคุ้นหน้าอยู่บ้างจำเป็นต้องใกล้แบบนี้ด้วยเหรอเห็นสายตาเย็นของไดดนุคีติกาลีแปลสีหน้าประหลาดใจให้เป็นปกติ พอไม่คิดว่าอยู่ๆเขาจะโผล่มาเดินเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ถึงตัวเธอตอนนี้คนที่พยายามเก่งหน้าให้เป็นปกติไม่ใช่คีติกาเพียงคนเดียวหากจิรทีปเองก็เช่นกันสวัสดีครับคุณโดมครับไม่ได้พบกันนานเลยนะครับแม้ไม่ได้สนิทกันแต่ทั้งสองมักได้ยินการพูดถึงกันและเจอกันในงานสังคมบ้างเป็นบางครั้งเออ ช่วงนี้ผมมาดูงานโปรเจกต์ที่ฮ่องกงให้คุณแม่ครับเลยจะวุ่นวายหน่อยครับถึงว่าน้องสาวผมเริ่มบ่นว่าแฟนไม่ว่างเลยใดดนุมีได้เจอกับการดาแต่อย่างใดหากที่ยกขึ้นมาพูดเพราะอยากปอกคนแถวนี้และย้ำคนตรงหน้าว่ามีเจ้าของแล้วคำว่าน้องสาวของหมอหนุ่ม ทำเอาจีระทิพย์กลืนน้ำลายลงคอชังงักที่ติดหลังอยู่นั้นเริ่มทําให้แสบคันขึ้นมาแล้วนี่คุณคียังติดประชุมอยู่หรือเปล่าครับขอโทษที่ผมมารบกวนชายหนุ่มหันมาหาผู้หญิงของตนและเอ่ยถามด้วยสัรพนามทางการคีประชุมเสร็จแล้วคะ่ะอย่างนั้นผมขอโต้สถาปนิกของผมนะครับมีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลย จิระทีพยักหน้าปูเลื่ยนๆลยับและขยับตัวให้ดนานุเดินผ่านคิติการีบเอ่ยลาและสืบเท้าตามดนานุไปทันทีไม่วายหนุ่มไฮโซยังหันไปมองตามแผ่นหลังของทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงกระแสแรงห่วงจากหมอน,นุ่มที่ไม่ธรรมดาจิริที์ขอตัวกลับในตอนนั้นเช่นกันท่าทางนิ่งกะจริงทว่าเหงือกข้างข,างขมับผุดเป็นเม็ด มนเมนารู้สึกถึงลังสีอึดอัดแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณอีกทั้งท่าทีกฟัดกระเฟียดของโยสิตาที่ดึงความสนใจจากหมอหนุ่มไม่ได้แม้แต่น้อยเห็นแล้วสมน้ำหน้าบางทีความสวยก็ไม่ได้ช่วยอะไรอา้าวแล้วนี่เป็นอะไรมองคุณโดมอย่างกับเขามาเหยียบหางฉันไม่อยากให้ขีไปยุ่งกับพวกตั้งชิน,นคบเสียงหนักเค้นออกจากลายฟัน แกนี่มันพูดไม่รู้เรื่องนะสองบ้านนี้เขามีบุญคนต่อกันเข้าใจไหมมิงแกไม่รู้หรอกว่าคนในตะกูลนี้มันโหดเหี้ยมขนาดไหนและแกรู้หรือเคยรู้จักกับคนบ้านคุณโดงงั้นเหรอบุญพิทักษ์รีบหลุกตาหลบเขาเป็นตระกูลหมอตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเจ้าของโรงพยาบาลระดับประเทศเอาอะไรมาเหี้ยมหรอฮะ ส่วนฝั่งไซโตความยิ่งใหญ่แพ่มาถึงไทยก็จริงหากนี่มันหมดยุคมาเฟียวิ่งฟันกันแล้วเขาต่อสู้กันด้วยสมองและอำนาจเดินเลีวจนพ้นสายตาคนอื่นไปในห้องประชุมด้านในไดดดน,นุกระชับเอลคีติกาชิดกายเชอพยายามแกะออกด้วยอายสายตาชิชนกที่อยู่ห่างออกไปด้านหลังโยเห็นพี่ครั้งแรกก็จำได้เลย ทำไมตอนคีเห็นพี่ที่โรงพยาบาลถึงจําไม่ได้ก็ตอนนั้นคุณใส่แว่นอ๋อเพราะแว่นสีผมก็เปลี่ยนงั้นย้อมกลับดีไหมคิติกานิ้วหน้าใส่คนตั้งใจกลวนประสาทในสมองเค้นหาข้อแตกต่างจนวุ่นวายไปหมดตัวใหญ่ขึ้นแต่หน้ารอเหมือนเดิมก็โอเคแล้วล่ะใครชมไม่ทราบ หญิงสาวคิดพางความปากใส่เธอไม่เถียงว่าถึงจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ภายนอกคือเขาทั้งหมดหากสิ่งที่ทำให้ไม่แน่ใจคือใครจะกล้าคิดว่าคนนิสัยหามนั่นจะกลายเป็นคุณหมอแสนสุภาพต่างกันชนิดคนละจักรวาลแล้ววันนี้จะมาประชมุมไม่เห็นมีแจ้งล่วงหน้าเลยละคะอาชีพพี่ว่างไม่เป็นเวลา เธอต้องคอยรับมือในทันทีที่เขาโผล่มาอย่างนั้นสินะอยากลองหัดทำหน้าที่สามีแวะมารับเมียกลับบ้านด้วยเดี๋ยวมีคนเห็นบอกไปก็เท่านั้นเขาสนที่ไหนกันทั้งสามเข้ามานั่งรอในห้องเพียงไม่นานโลมและคงเดชจึงตามเข้ามาสมทบพร้อมเริ่มประชุม ด้วยแบบที่คีติกาออกแบบนั้นค่อนข้างละเอียดและลงตัวอีกทั้งเธอมักสอบถามความต้องการและความชอบของไดเดนุอยู่เรื่อยๆในทุกครั้งที่ใกล้ชิดกันทำให้แบบบ้านกลางสวนในรัวตั้งชินคุบสำเร็จอย่างรวดเร็วและเตรียมยื่นขออนุญาตก่อสร้างประชุมสุดท้ายจบพนักงานทุกคนกลับกันหมดแล้วฉะนั้นคีติกาจึงไม่รู้สึกเก่งเมื่อต้องนั่งรถกลับไปกับหมอหนุ่ม คุณโดมคะนกคงไม่ได้ตามไปดูแลพอดีต้องรีบกลับเข้าไปที่ออฟฟิศโรงพยาบาลด่วนเลยคะ่ะชิดชนกเอ่ยขึ้นเมื่อทั้งสามเดินมาถึงมินิแวนมีเรื่องอะไรเหรอเรื่องคนไข้ที่จะส่งตัวมาจากฟิลิปปินส์พอดีเกิดการผิดพลาดนกต้องรีบเข้าไปเคลียร์ค่ะแล้วคนที่ดูแลเรื่องนี้ลนะ่ะคือหน้าที่ของเนธนาภาเอิเธอ ออกจากออฟฟิศไปตอนสี่โมงหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนกขอตัวนะคะให้คนรถไปส่งจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขับรถคุณคีกลับไปชิดชนกรีบเอ่ยขอบคุณแล้วขึ้นมินิแวนที่นั่งมาด้วยกันกับเจ้านายกลับไปไดเดนุขับรถของหญิงสาวออกจากตึก ก่อนถึงคอนโดฉันอขอให้เขาแวะซูปเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวบางอย่างและอาหารสดสำหรับเมนูในหัวเธอให้แมวจัดการให้ก็ได้ไม่เห็นต้องซื้อต้องทำเองเลยเขาพูดขึ้นขณะเข็นรดช้อปปิ้งขนานไปกับหญิงด้านข้างพี่แมวเป็นแม่บ้านของคุณโดมไม่ใช่ของคีค่ะแต่เราอยู่ด้วยกันถึงอย่างนั้นก็เถอะแค่งานบ้านคงเหนื่อยมากพอแล้ว เธอไม่ต่อคำยังคงเลือกเนื้อสัตว์และผักหย่อนลงลดชายหนุ่มกอกตากับความเดือเงียบพันสายตาไปเห็นห่อผ้าอนามัยมีประจำเดือนเนาอค่ะได้รนูจีบป,ปาอย่างหงุดหงิดเดี๋ยวหมดแล้วไปฉีดยาคุมนะจะได้หมดปัญหาถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันใบอย่างนิ่นอนตัวติดกันแล้วมามีรอบเดือนแบบนี้เขาคงแข็งค้างยันสว่าง ้าวน้องคีวันนี้มาช้อปปิ้งเหรอครับเสียงกวนประสาทนั้นเป็นผลให้เจ้าของชื่อและหมอหนุ่มหันไปสนใจพัก,กะพลเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าดวงตาที่เคยปิดไว้หายดีเป็นปกติกวาดมองอย่างไม่พอใจแล้วมากับใครเนี่ยคุณหองคะคีซื้อเสร็จแล้วเรากลับกันจะค่ะ หญิงสาวพยายามดันคนของตนชว่าไดเดนุไม่ขยับสักนิดอีกทั้งพักพลยังเข้ามาขวางหน้าเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนพี่ยังไม่รู้จักกับเพื่อนน้องสาวเลยนะว่าจบคนยียวนยื่นมือมาดาน,นาผมพักพลครับเป็นพี่ชายของน้องคีไดดดนุรูปตามองมือไอสวะไม่คิดยื่นมือไปทำความรู้จัก ดวงตาแข็งเย็นไรความเป็นมิตรพักกพลชักมือกับหัวเลาะล่าอย่างนึกสนุกแม่มาเดินตามน้องสาวเขาต้อยต้อยเป็นหมาแต่ไม่คิดอยากรู้จักกับพี่ชายเขาเนี่ยระวังจะอดแดกนะครับนี่หยุดพูดจาต่ําๆได้ละหญิงสาวว่าใส่ก็ผู้ชายของน้องสาวมันไม่เคารพพี่ก็ต้องสั่งสอนกันหน่อย คีพี่อยากกินข้าวหุงใบเตยตรงโน้นมีใบเตยสดคีไปหยิบมาหน่อยสิเดี๋ยวพี่จะคุยกับพี่ชายเราต่อเองหญิงสาวหันมองหน้าคนพูดเขานิ่งสงบคึงขังกว่าทุกครั้งที่เธอเคยเจอคิติกายยอมทําตามเดินไปยังโซนผักด้านหลังผมชื่อเดดานก เขายื่นมือออกมาใบหน้ายังคงขรึมสง,งบเช่นเดิมพักกพลทำท่าทีสะใจเล็กน้อยก่อนจะยื่นแขนไปหาเทว่าเดยดนุใช้จังหวะนั้นกระชากล่างคนที่ตัวเล็กกว่าเขาเข้ามาหาและเอเย่ยเสียงเย็นยะเยือกเกอกใบหูมันกูนามสกุลตั้งชินคุปไซตกมึงคงรู้จักแล้วแหกตามมองผู้ชายชุดดำสามคนข้างหลังมวย ถ้ามึงยังมาเสือกเรื่องของกูกับเคกูจะให้ส้นตีนเบอร์สิสของมันกระทืบปากมึงพักกพลหันหน้าเลิกลักไปมองพบชายชุดดำกระจายปากปนอยู่ในฝูงคนและทั้งหมดกำลังจ้องเขม่งมาที่ตนอย่าเพิ่งกลัวตายกูเป็นหมอจะช่วยรักษาให้มึงหายได้จะถ้ายังไม่เข็ดอีก หมออย่างโกจะทำให้มึงหายไปจากโลกมึงกล้าขู่กู่ารกูกล้าทำกับมึงมากกว่าขู่มึงลองดีกับกูได้ยิงสาวเดินกลับมาพอดีไดดนุประคองหลังเธอเค็นรถชอปปิ้งเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะลาไอ้คนปากเก่งที่ยังยืนตัวสัน่น พอบุลุษสูงใหญ่ชาวญี่ปุ่นสามคนยังจับนิ่งหน้าเฮี้ยมาไม่วางตาฝากไว้ก่อนนะมึงกูจะเอามึงมากดให้ได้เลยหนึ่งคี